วัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้เกม Darko นะครับก็เปิดให้บริการในช่วงโค้ชเบต้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับกำหนดการก็คือตั้งแต่วันที่19ถึง23มิถุนายนนี้นะฮะก็ Open Beta ก็จะต่อจากนั้นก็คือวันที่25มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกม MMORPG ครับเล่นง่ายๆนะครับจุดเด่นที่เขาชูเลยก็คือเกมนี้พอเลเวล20แล้วก็คือซัดกันได้นัวเลยครับคือ PVP ฟรี PK เลยนะครับก็มีระบบสัตว์เลี้ยงนะครับมีสัตว์ขี่นะครับสวยงามครับสำหรับเกมนี้นะก็วิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับเดินตามตามเควสไปนะครับเป็นเกมวิ่งเควสนะครับก็เล่นง่ายๆนะเวลง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นระบบฝึกสอนนะครับที่เราจะเล่นกันทุกคนนะฮะอาวุธนี่ก็จะเลือกตามที่เราอยากเล่นอาชีพไหนก็เลือกอาวุธตามนั้นนะครับเราจะมีการเดินอัตโนมัติให้ด้วยนะครับจะเป็นระบบฝึกสอนไปทีละขั้นตอนนะครับตรงนี้ก็ได้อาวุธมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปโจมตีมอนสเตอร์กันนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่มีมอนสเตอร์แล้วนะครับก่อนจะยิงต้องใส่อาวุธก่อนนะฮะเดี๋ยวขอใส่อาวุธนิดนึงครับยิงเจ้าคอนตามิเนตเอลนี่ครับ2ตัวนะครับก็จะผ่านเควสนะครับนี่นะครับทำเควสมาเรื่อยๆครับก็จะมีให้เลือกสัตว์ขี่นะครับตัวแรกนะครับก็จะเลือกได้4ตัวนะครับที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับมีม้า2ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนผมจะเรียกว่าอะไรดีมังกรแล้วกันนะครับสีเขียวกับสีเหลืองนี่นะครับผมขอเลือกเป็นเจ้าตัวสีเหลืองนี้ดีกว่าครับมันแปลกดีครับมันจะมีเควสเพิ่มเพื่อนด้วยนะฮะก็ผู้เล่นแถวๆนี้เขาก็จะแอดมานะครับนี่ฮะแล้วก็ได้มาแล้วครับมันก็จะเป็นการใช้อัตโนมัติเวลาเราวิ่งนะฮะนี่ครับเกมก็จะมีให้อัพสกิลได้เรื่อยๆนะครับก็จะมีระบบสอนการอัพสกิลอยู่นะครับแล้วก็จะมีระบบความสำเร็จต่างๆนะครับแล้วตัวที่ตามหลังเรามาที่เราเห็นเป็นแมวหลายๆตัวนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับมันจะช่วยเราเก็บของอัตโนมัติได้นะครับซึ่งอันนี้เราก็จะได้รับทุกคนนะเป็นรางวัลของรางวัลออนไลน์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเดินทางเข้ามาถึงในตัวเมืองแล้วนะครับก็จะเห็นผู้คนนี่ครับเยอะแยะมากมายครับที่เพิ่งเข้ามาเล่นกันนะครับแต่ละคนก็มีสัตว์ขี่ทุกคนครับก็เข้ามารับเควสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของไอเทมมอลนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับในช่วงโค้ชเบต้าเขาก็จะมีการแจกแคสจำนวน 20,000 ด้วยนะครับสามารถไปกดรับได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับนี่ครับไอเทมใช้งานต่างๆนะครับไอเทมแฟชั่นเป็นชุดเซตนะครับแล้วก็สามารถลองใส่ได้ด้วยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับพอเล่นมาจนถึงเลเวล15นะครับก็จะมีเควสให้เราเลือกนะครับเอลเวสนะครับเป็นเหมือนพูดประจำกายเรานะครับเพิ่มสามารถเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราได้นะครับก็เลเวล15ก็ถือว่าครึ่งทางแล้วครับใกล้จะ20ก็จะสามารถฟรี PK ได้แล้วนะครับซึ่งเป็นระบบเด่นของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็ตอนนี้ก็เปิดให้เล่นแล้วนะฮะโค้ชเบต้าครับใครที่ยังไม่ลองกันได้ครับเกมนี้จะเล่นโค้ชเบต้านี่ต้องมี Activate Code ก่อนนะครับก็เพื่อนๆที่ไม่มี Activate Code ก็ไปติดตามได้ในแฟนเพจของ Draco TH นะครับก็ไปติดตามเอาว่า Activate Code นี่หาได้จากไหนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ